มยุราครบสูตรสนับสนุนโดยข้าวอบธัญพืชและไก่ตรา CP Balanceผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยคู่ครัวไทยยูรากลูต้าเบอร์รี่โทร02-721-3555สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการปรุงเมนูหอยเชลล์ผัดฉ่านะคะจากครัวปลาน่าทานค่ะก็มีหอยเชลล์นะคะเราคัดมาจากไซส์ใหญ่นะคะตามด้วยกระเทียมสับค่ะแล้วก็มะเขือพวงใบมะกรูดค่ะน้ำตาลแล้วก็ใบโหระพามีน้ำมันแล้วก็พริกโขกนะคะพริกไทยอ่อนค่ะกระชายซอยน้ำปลาแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะใส่น้ำมันก่อนค่ะต่อด้วยกระเทียมสับค่ะตามด้วยพริก1ช้อนค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะใส่มะเขือพวงนะคะพริกไทยอ่อนนะคะต่อด้วยน้ำซุปค่ะผ่าแล้วนะคะกระชายค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะต่อด้วยหอยเชลล์ค่ะหอยเชลล์นี่มาจากแม่กลองค่ะเราไปเลือกมาสดๆและตัวใหญ่ๆค่ะต่อด้วยน้ำปลาค่ะต่อด้วยน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนค่ะผัดให้เข้ากันค่ะต่อด้วยน้ำซุปครึ่งถ้วยค่ะใช้ได้ค่ะลงกระทะได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูหอยเชลล์ผัดฉ่าจากครัวปลาน่าทานค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกว่า50ปีต้องขอบคุณคุณแอนด้วยนะคะแหมแสดงฝีมือเองนะคะจากร้านครัวปลาหน้าทานต้องขอบคุณไว้ด้วยคุณผู้ชมแวะมาชิมได้นะคะสุขาภิบาล5หรือถนนสายไหมนั่นเองนะคะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะติดต่อกับเราชมย้อนหลังหรือว่าอยากจะแบบคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมเวลาเดิมวันอังคารเราจะเจอกันที่นี่ทางททบ5แห่งนี้ใช่แล้วค่ะกับรายการมยุราครบสูตรวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ